สิ่งที่มันไม่มีมาแต่เดิมแล้วมันก็มีขึ้นมาสังขารน่ะจากไม่มีแล้วก็มีขึ้นมาเดิมเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเนี่ยเหมือนกับเป็นอากาศในศาลาปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นความว่างเพราะศาลาปฏิบัติเรานี่เป็นศาลาโล่งเหมือนอากาศว่างๆเงี้ยแล้วอยู่ๆก็มีสังขารเกิดขึ้นมาในธรรมชาติในจักรวาล นี้ตั้งแต่สังขารก็ตั้งแต่พระอาทิตย์โลกดวงดาวดวงจันทร์อุกาบาตทุกอย่างที่บินอยู่ในท้องฟ้าในจักรวาลเนี่ยนี่เรียกว่าสังขารหมดเลยทุกอย่างเนี่ยที่มันล่องลอยอยู่ในความว่างเปล่าของจักรวาลเนี่ยจากไม่มีมันแต่แรกแล้วก็มีขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มันก็ต้องดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีนี่คือสังขารทั้งหมดโลกดวงดาวดวงจันทร์พระอาทิตย์ต่างๆเนี่ยดวงดาวทุกดวงเนี่ยเขาก็ว่ามันมีอายุนะมีอายุของการเกิดมาอย่างโลกเราในนักวิทยาศาสตร์เขาก็พยายามจะคิดค้นว่าโลกเรามีอายุกี่ร้อยล้านปีแต่ความว่างเปล่าของจักรวาลไม่มีอายุเพราะว่ามันเป็นความว่างเปล่าไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทำลายไม่ใช่ว่าเป็นระบบสุริยะจักรวาล นะเป็นความว่างเปล่าของธรรมชาติเนี่ยมันไม่มีตัวตนไม่มีอะไรเลยมันเลยไม่เกิดไม่ดับไม่แตกทำลายมันมีหนึ่งเดียวเท่านั้นที่มันไม่ใช่สังขารสรุปแล้วที่นอกจากความว่างเปล่าที่ไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทำลายสังขารหมดเลยไม่ว่าสังขารจะมีวิญญาณครองหรือว่าสังขารไม่มีวิญญาณครองสังขารไม่มีวิญญาณครองก็ได้แก่เนี่ยตั้งแต่โลกดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ทุกอย่างเลยสิ่งก่อสร้างทั้งหมดทุกชนิดเนี่ยเป็นสังขารที่ไม่มีวิญญาณครองสังขารที่มีวิญญาณครองก็ตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่พวกเราเนี่ยทั้งหมดเนี่ยสังขารที่มีวิญญาณครองชีวิตเนี่ยพวกที่มีชีวิตทั้งหลายเป็นสังขารที่มีวิญญาณครองนี้สังขารตกอยู่ใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดสังขารทั้งหมดตกอยู่ใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดมีอยู่หนึ่งเดียวที่ไม่ตกอยู่ใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาคือวิสังขารหรือความไม่สังขารหรือเรียกว่าอสังขตธาตุอสังขตธรรมคือมันไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทำลายหรือถ้าเราเข้าใจแบบนี้ก็ง่ายแค่ละคือตั้งแต่นอกร่างกายเราไปรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมอารมณ์เนี่ยคือสิ่งที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจในปัจจุบันขณะแต่ละขณะแต่ละขณะหรือว่าที่มันมีอยู่ในธรรมชาติเนี่ยเป็นสังขารหมดเลยเป็นสังขารหมดคือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องแตกดับไปทำลายไปรวมทั้งสามีเราภรรยาแล้วก็ลูกพ่อแม่พี่น้องทั้งหมดเลยเป็นสิ่งที่ต้องเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีมาแต่เดิมแล้วก็มีเกิดขึ้นมาในธรรมชาติมีเกิดขึ้นมาในธรรมชาติแล้วเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วทุกคนก็ต้องไปสู่ความแก่ความเจ็บความตายแล้วกลับคืนไปสู่ความไม่มีดังเดิมอันนี้ตกอยู่ใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่สามารถที่จะหลีกหนีได้ทุกคนต้องตกอยู่ใต้กฎอันนี้สิ่งใดก็ตามที่ไม่มีมันมาแต่เดิมแล้วก็มีขึ้นมาสิ่งนั้นย่อมดับเกิดขึ้นไปสู่ความไม่มีเพราะทุกสรรพสิ่งล้วนเกิดขึ้นมาจากความไม่มีคือไม่มีอะไรปรากฏเลยเหมือนกับเป็นเปรียบเหมือนอากาศเปรียบเหมือนอากาศหรือความว่างในสถานที่นี้เป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรปรากฏจับต้องไม่ได้จับต้องไม่ได้เลยเนี่ยมันเหมือนกับไม่มีอะไรเลยให้จับต้องได้ให้สัมผัสได้เราไม่อาจจะเอาตาไปเห็นมันได้เนี่ยแต่มันพอที่จะรู้ได้ว่ามันมีข้อเปรียบเทียบอยู่คือมันมีสิ่งที่มีอยู่และสิ่งที่มีอยู่มันมีอยู่ในความไม่มีไอ้ความไม่มีเนี่ยเรามองไม่เห็นเนื้อที่มันเราเห็นแต่ความไม่มีแต่มันไม่มีเนื้อที่เรามองเห็นแต่ไอ้ความมีมันมีสิ่งที่มองเห็นแต่ถ้าเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นเขาก็มีกล้องจุลทรรศน์มาทำให้มองเห็นแต่ไอ้ความไม่มีไม่มีเนื้อที่อะไรให้มองเห็นมันไม่มีเนื้อที่อะไรให้มองเห็นเลยเพราะว่ามันทุกความไม่มีอะไรแล้วก็สามีภรรยาลูกพ่อแม่สมบัติพัฒนฐานต่างๆทั้งหมดเนี่ยมันเป็นของที่มันไม่มีมาแต่เดิมแล้วมันมีขึ้นมาแล้วมันก็ต้องดับกลับขึ้นไปสู่ความไม่มีเหมือนเนี่ยเหมือนไอ้สมุดฉีกเนี่ยเดิมมันก็ไม่มีในธรรมชาติเนี่ยไม่มีสมุดฉีกนี่แล้วไอ้สมุดฉีกนี่มันก็มีขึ้นมาในธรรมชาติเนี่ยแล้วมันก็ดับไปแล้วก็มีสังขารเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปมีสังขารเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปมีสังขารเกิดขึ้นมาแล้วดับไปคือสังขารเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากความไม่มีแล้วก็ดับกลับคืนไปหายไปในความไม่มีสังขารทุกชนิดนะตั้งแต่นอกตัวเราตั้งแต่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเสียดสีแล้วก็ธรรมอารมณ์คืออาการของใจทุกชนิดเนี่ยอาการของใจคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทุกปัจจุบันขณะเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแต่แรกแล้วก็มีขึ้นมาเนี่ยมีขึ้นมามีเป็นเหมือนในสมุดฉีกเนี่ย
ที่เดิมเนี่ยเป็นอากาศว่างเปล่าในห้องนี้แล้วก็มีสมุดฉีกเกิดขึ้นมาลอยขึ้นมาในธรรมชาติแล้วก็ลอยขึ้นมาแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วก็ดับไปเป็นในสมุดฉีกเนี่ยมันก็จะมีเหมือนในไอ้สมุดฉีกเนี่ยที่มันลอยขึ้นมาเนี่ยที่ในกระดาษเนี่ยกระดาษที่ลอยขึ้นมาปุ๊บจากความไม่มีอะไรแล้วก็ดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีอะไรแล้วก็มีสังขารใหม่เกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วก็ดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีอะไรแล้วก็มีสังขารคือเนี่ยสมุดเล่มใหม่ลอยขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วก็ดับไปสู่ความไม่มีอะไรมันจะเป็นเช่นนี้ตลอดนะตลอดเวลาเลยเนี่ยมันจะมีความมีเนี่ยสังขารทั้งหมดเนี่ยมันจะมีขึ้นมาจากความไม่มีอะไรเลยแล้วก็ดับกลับคืนไปสู่ความไม่มีอะไรเหมือนกับอันเนี่ยกระดาษหรือสมุดฉีกแต่ละเล่มเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วก็ดับก็คือไปสู่ความไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาจากเนี่ยสมุดฉีกแต่ละเล่มเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วก็ดับก็คือไปสู่ความไม่มีอะไรกับเนี้ยมันจะเป็นเช่นนี้นะทีนี้ภายในใจเราก็เช่นเดียวกันธรรมอารมณ์อาการของใจความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาจากความไม่มีระดับก็คือไปสู่ความไม่มีเกิดขึ้นมาจากความไม่มีระดับก็คือไปสู่ความไม่มีแล้วก็สังเกตเอาสังเกตในใจเราเนี่ยอะไรก็ตามที่มันเนี่ยเกิดดับได้มันเคลื่อนไหวได้กระเพื่อมได้ไหวตัวได้กระดุกกระดิกกระดุกกระดิกดิกตันไหวได้สิ่งนั้นเป็นสังขารหมดเลยเพิกถอนใจเราที่ไปยึดถือมันให้หมดสิ้นปล่อยวางไปเหมือนกับเนี่ยปล่อยวางเหมือนแล้วก็เราปล่อยวางไอ้สมุดฉีกที่เป็นสังขารเนี่ยแต่ละเล่มที่มันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปวางมันไปซะแล้วก็สมุดฉีกมันก็เกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วก็ดับไปวางมันไปซะวางมันไปก็คือเห็นว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปสู่ความไม่มีอะไรมันเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วก็ดับกลับคือไปสู่ความไม่มีอะไรมันเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรแล้วดับกลับคือไปสู่ความไม่มีอะไรแล้วเราจะพบว่าไอ้ความไม่มีอะไรเนี่ยมันไม่มีความทุกข์เข้าถึงมันไม่มีความทุกข์เข้าถึงมันเลยมันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีภาษาสมมติไม่มีสมมติบัญญัติอะไรทั้งหมดในนั้นเลยไม่มีโง่ไม่มีฉลาดไม่มีอวิชชาไม่มีวิชชาไม่มีผู้โง่ไม่มีผู้ฉลาดไม่มีผู้ติดไม่มีผู้ไม่ติดไม่มีผู้ยึดไม่มีผู้ไม่ยึดมันเลยไปหมดนะมันเลยไปหมดมันไม่ในนั้นไม่มีทั้งผู้ยึดและไม่มีทั้งผู้ไม่ยึดไม่มีทั้งผู้ติดและไม่มีทั้งผู้ที่ไม่ติดมันก็เหมือนกับเป็นเนี่ยอากาศหรือความว่างเปล่าในธรรมชาติเนี่ยมันไม่มีอะไรติดมันได้นะความว่างเปล่าเนี่ยมันไม่มีอะไรติดมันได้ความว่างเปล่าเรื่องการเนี่ยท่านพยายามทั้งหลายพยายามจะเอามือไปจับความว่างถ้าก็จับไม่ได้ท่านไม่จำเป็นต้องไปเอามือพยายามไปจับความว่างแล้วก็ไปปล่อยจับปล่อยจับปล่อยท่านจับมันยังไงก็จับไม่ได้ท่านจะจับความว่างเปล่าหรือวิสังขารหรืออสังขตธาตุท่านจะจับยังไงก็จับไม่ได้และใจที่เป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับเนี่ยที่ไม่เป็นอสังขตธาตุหรือเป็นวิสังขารเนี่ยมันเป็นความว่างที่มันเองก็เอาไปจับอะไรไม่ได้ใจที่เป็นความว่างเปล่าเนี่ยมันก็ไปจับปล่อยจับปล่อยอะไรก็ไม่ได้สังเกตไหมคือใจที่เป็นความว่างเปล่าเหมือนกับเป็นอากาศเนี่ยในสถานธรรมเนี่ยในศาลาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพราะมันเป็นศาลาโล่งสังขารเนี่ยเราเอามือเราขันห้าเนี่ยมือเรา5นิ้วเนี่ยมือเรา5นิ้วเปรียบเหมือนขันห้าเนี่ยเราพยายามจะไปจับความว่างเปล่าของอากาศความว่างที่เนี้ยเราก็จับไม่ได้และในทางกลับกันเนี่ยเราจะเอาความว่างเปล่าของในที่เนี้ยใจที่ว่างเปล่าเหมือนดังอากาศเนี่ยใจที่ว่างเปล่าเหมือนกับดังอากาศที่ไม่มีอะไรปรากฏความเคลื่อนไหวเนี่ยเราจะเอาใจที่ว่างเปล่าไปจับอะไรก็จับไม่ได้ตรงนี้สำคัญนะที่จะทำให้พ้นทุกข์อ่ะคือใจที่ว่างเปล่าเนี่ยมันจะจับอะไรไม่ได้แล้วไม่อาจเอาสังขารขันห้าที่เป็นเหมือนนิ้วห้านิ้วเนี่ยพยายามไปจับความว่างเปล่าในที่นี้ก็จับไม่ได้ใจเนี่ยมันเป็นความไม่เกิดไม่ดับไม่มีอะไรเลยเป็นความว่างเปล่าแล้วมันก็มีสังขารเกิดขึ้นมาในความว่างเปล่ามีสังขารเกิดขึ้นมาเนี่ยเหมือนในสมุดฉีกเนี่ยสมุดที่ลอยขึ้นมาแต่ละเล่มเนี่ยที่ว่ามันเป็นความว่างแล้วอยู่ๆก็มีสังขารคือเป็นสมุดแต่ละเล่มเนี่ยลอยขึ้นมาจากความว่างกลับไปสู่ความว่างลอยขึ้นมาจากความว่างกลับไปสู่ความว่าง
มีหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ไม่เกิดไม่ดับคือความว่างเปล่าความที่เป็นวิสังขารเป็นอสังขตธาตุไม่เกิดไม่ดับไม่ปรุงแต่งนอกนั้นนอกจากความว่างเปล่าที่ไม่ปรุงแต่งแล้วนอกนั้นปรุงแต่งหมดเป็นสังขารทั้งหมดให้ปล่อยวางไปดังนั้นในเวลามีสังขารเกิดขึ้นมาในใจแต่ละสังขารเนี่ยก็ปล่อยมันเหมือนกับว่าสมุดฉีกเนี่ยมันเป็นสังขารขึ้นมาแต่ละแผ่นเนี่ยเหมือนกับเป็นสังขารแต่ก็ปล่อยวางมันไปปล่อยวางมันก็ฉีกมันทิ้งไปแผ่นนึงมันเกิดขึ้นอีกก็ฉีกมันทิ้งไปแผ่นนึงมันเกิดขึ้นอีกเหมือนสมุดฉีกเนี่ยมันเกิดขึ้นมาก็ฉีกมันทิ้งไปแผ่นนึงคือไม่สนใจเยื่อใยอะไรดีแต่เห็นอยู่แต่ก็ไม่สนใจเยื่อใยมันไม่เข้าไปยึดถือมันเกิดมันเกิดขึ้นก็ฉีกทิ้งไปแผ่นนึงสังขารมันเกิดขึ้นแต่ละแผ่นก็เกิดขึ้นมาก็ฉีกทิ้งไปแผ่นนึงมันเกิดขึ้นก็ฉีกทิ้งไปแผ่นนึงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยไม่สนใจเยื่อใยใดๆในสังขารทั้งหมดเลยแล้วก็มันจะเข้ามันจนถึงใกล้เข้ามาถึงตัวเราผู้พยายามไปปล่อยวางสังขารเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไอ้ตัวเราผู้พยายามจะไปฉีกพยายามที่ไปปล่อยวางสังขารเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เกิดดับเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งเราก็ปล่อยวางมันอีกปล่อยวางตัวเราที่ไปปล่อยวางเขาอะมันก็เป็นสังขารแล้วก็ปล่อยวางตัวเราที่พยายามจะไปฉีกไอ้สมุดฉีกเนี่ยเหมือนกับไปฉีกสมุดฉีกทีละแผ่นคือไอ้กระดาษแต่ละแผ่นก็สมุดฉีกเปรียบเหมือนสังขารเนี่ยมีตัวเราพยายามไปวางสังขารไปวางสังขารวางสังขารวางสังขารเหมือนฉีกกระดาษสมุดฉีกไปทีละแผ่นมีตัวเราไปวางสังขารวางสังขารแต่ไอ้ตัวเราผู้ไปฉีกไอ้สมุดฉีกแต่ละแผ่นเนี่ยที่ไปวางสังขารเนี่ยไอ้ตัวเราก็เป็นสังขารตอนนี้เราก็เริ่มมาเห็นสังขารในกายสังขารในใจเราละคือผู้ไปปล่อยวางเขาแล้วเราก็จะเห็นว่าในกายในใจเราผู้ปล่อยวางเขามันก็มีสังขารกระดุกกระดิกกระดิกไอ้ผู้รู้ผู้เห็นผู้เข้าใจผู้พยายามปล่อยวางอะไรเราต่างเนี่ยมันก็คือสังขารหมดเลยสังขารหมดกระดุกกระดิกกระดิกกระดิกก็สังขารหมดเลยจะทำธรรมชาติในใจเราเนี่ยในใจใจมันเป็นธรรมมันเป็นใจมันเป็นความว่างไม่ใช่เป็นความรู้สึกว่างนะที่เป็นความรู้สึกว่างมันเป็นสุขเวทนาแต่ใจเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความรู้สึกว่างมันเป็นความไม่ปรากฏอะไรเลยไม่เหมือนกันนะความรู้สึกว่างกับความไม่ปรากฏอะไรเลยมันเป็นความไม่ปรากฏอะไรเลยไม่มีอะไรปรากฏใจหรือจิตเดิมแท้ๆเนี่ยมันไม่มีอะไรปรากฏเลยมันเป็นที่เกิดมันเป็นที่เกิดที่ดับของความคิดและอารมณ์ทั้งหมดความจริงอารมณ์นั้นรวมทั้งความคิดด้วยคือธรรมอารมณ์คืออาการทั้งหมดที่เกิดขึ้นในใจรวมหมดเลยคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทุกชนิดที่มันเกิดดับเนี่ยมันเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่ปรากฏอะไรเลยพวกเราทั้งหลายเนี่ยก็จะรู้กันทุกคนว่าความรู้สึกนึกคิดอารมณ์แม้แต่กิเลสเนี่ยก็จะต้องเกิดที่ใจและดับไปที่ใจเกิดที่ใจดับที่ใจทุกคนก็ยอมรับว่าความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยมันไม่ได้ไปเกิดบนยอดไม้ไม่ได้เกิดบนยอดเขาไม่ได้เกิดใต้ดินไม่ได้เกิดในน้ำความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทุกปัจจุบันขณะเนี่ยตั้งแต่อดีตปัจจุบันอนาคตมันเกิดที่ใจแล้วก็ดับไปที่ใจเกิดที่ใจดับไปที่ใจที่ไม่ปรากฏอะไรนั่นเนี่ยมันจะเกิดที่ใจแล้วดับไปที่ใจที่ไม่ปรากฏอะไรตอนนี้เราก็สังเกตดีๆสังเกตอยู่เงียบๆเราก็จะเห็นว่าไอ้ความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทุกปัจจุบันขณะเนี่ยก็เกิดแล้วก็ดับไปเกิดที่ใจที่ไม่ปรากฏอะไรเกิดที่ใจที่ว่างเปล่าไม่ปรากฏอะไรแล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดใหม่อีกมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันใหม่เกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดใหม่อีกเกิดที่ใจและดับไปที่ใจที่เป็นความไม่ปรากฏอะไรนั่นแหละแต่ใจยังไม่เคยเกิดไม่เคยดับแต่ตอนที่เราสังเกตแรกๆเนี่ยมันจะเอาตัวเราไปสังเกตมันจะเอาตัวเราไปรู้ไปเห็นเอาตัวเราเนี่ยไปรู้ไปเห็นมันยังไม่เห็นตัวเราเอาตัวเราไปเห็นไอ้กิริยาอาการของจิตที่มันเกิดดับแต่เราจะไม่ทันได้เฉลียวใจคือสังเกตเห็นตัวเราที่ไปดูไปรู้ไปเห็นไอ้สังขารที่เกิดดับอยู่ในใจที่ไม่เกิดดับมันเลยพ้นทุกข์ไม่ได้นี่เราก็สังเกตเข้ามาอีกเขาละเอียดลึกเข้ามาถึงตัวเราละเอียดลึกก็ไปถึงจิตใจที่เป็นสังขารปรุงแต่งละเอียดลึกก็ไปถึงผู้ที่รู้เขาผู้ที่รู้ว่ามีสังขารเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่เกิดดับเราสังเกตเข้าไปจนถึงผู้รู้เลย
ผู้รู้ที่รู้ว่ามีสังขารเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่เกิดดับแต่ผู้รู้นั่นเองก็เป็นสังขารที่ปรุงแต่งเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่เกิดดับเหมือนกันสรุปแล้วมันไล่มาตั้งแต่นู่นเลยปล่อยวางตั้งแต่รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์สิ่งที่มากระทบผิวกายคือภายนอกร่างกายเราทั้งหมดเป็นสังขารทั้งหมดปล่อยวางไปหมดเลยปล่อยวางก็คือว่าใจเนี่ยปล่อยวางจับใจปล่อยวางที่เอาใจเข้าไปเกาะเกี่ยวผัวพันยึดถือตอนนี้เราเนี่ยบอกว่าตัวเราไปปล่อยวางปล่อยวางยากมันเป็นความรักมันเป็นความรักความชังเราจะเอาตัวเราไปปล่อยวางสามีปล่อยวางภรรยาปล่อยวางลูกมันปล่อยวางไม่ได้แล้วปล่อยวางไม่ได้วิธีปล่อยวางก็คือมันปล่อยวางร่างกายของเราให้เห็นว่าร่างกายของเราและร่างกายของเขาที่เราไปรักเขาเนี่ยเราไปห่วงใยรักใคร่ผูกพันผัวพันเนี่ยมันเป็นของที่แก่ต้องเจ็บต้องตายต้องเน่าเปื่อยผุพังสลายกลับคืนสู่ธาตุดินน้ำลมไฟสลายสู่อากาศสู่ความว่างเป็นธาตุรู้ที่ว่างเปล่าน้อมพิจารณาเห็นร่างกายสังขารของเราเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่เที่ยงไม่เที่ยงแล้วก็น้อมก็ไปถึงอาการของจิตน้อมก็ไปถึงจิตหรืออาการของจิตความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ที่เกิดขึ้นทุกปัจจุบันขณะทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตก็เป็นเสียงแค่สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาแล้วก็สังเกตเห็นเข้าไปเห็นอาการของสังขารเนี่ยมันเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาแล้วก็สังเกตละเอียดเข้าไปอีกเห็นว่าสังขารทั้งหมดเนี่ยจิตสังขารเนี่ยอาการของจิตทั้งหมดเนี่ยอาการของจิตคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ทั้งหมดทุกปัจจุบันขณะเนี่ยมันเกิดขึ้นมันเกิดที่ใจและดับไปที่ใจเกิดที่ใจและดับไปที่ใจอาการหรือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์นั้นไม่ได้ไปเกิดที่ยอดไม้ไม่ได้เกิดบนยอดภูเขาไม่ได้เกิดบนท้องฟ้าไม่ได้เกิดใต้ดินไม่ได้เกิดใต้น้ำแต่มันเกิดที่ใจและดับไปที่ใจเกิดที่ใจและดับไปที่ใจสังเกตไปจนเห็นเนี่ยเห็นว่าใจเนี่ยมันไม่เกิดไม่ดับไม่ปรากฏอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแต่สิ่งที่เกิดดับเป็นอาการของใจหมดเลยไม่ใช่ใจแต่ตอนสังเกตแรกๆมันจะเอาตัวเราไปสังเกตมันจะเอาตัวเราไปสังเกตมันเลยไม่เห็นใจที่ไม่เกิดไม่ดับเพราะนั้นเราก็สังเกตเข้ามาที่ตัวเราผู้รู้เนี่ยผู้ไปรู้ว่าความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันเกิดขึ้นแล้วกระดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปเนี่ยเห็นแต่สังขารเกิดขึ้นดับไปสังขารเกิดขึ้นดับไปแต่ยังไม่เคยพบใจที่ไม่เกิดไม่ดับก็เพราะว่ามันเอาตัวเราเนี่ยไปเห็นสังขารเอาตัวเราไปเป็นผู้รู้เอาผู้รู้เป็นตัวเราหรือมีตัวเราอยู่ในผู้รู้เอาไปรู้เห็นแต่สังขารจิตสังขารหรืออาการของจิตหรืออาการของใจในทุกปัจจุบันขณะว่าเป็นแต่เพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเป็นปรากฏเป็นนามปรากฏขึ้นมาเป็นเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วดับไปเป็นธรรมดาเกิดขึ้นมาแล้วดับไปเป็นธรรมดาแล้วก็แต่เราไม่เห็นยังไม่เคยเห็นใจที่ไม่เกิดไม่ดับก็เพราะว่าเราเอาตัวเราไปรู้ไปเห็นเราต้องเห็นตัวเราผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นกิริยาจิตเห็นอาการของจิตหรือเห็นอาการของใจมันเกิดดับหรือก็ดูตรงผู้รู้นั่นแหละสังเกตตรงผู้รู้ผู้รู้อะไรมันก็เอามาภาคเอามาพูดเอามาคิดเอามานึกเอามาตึกเอาตรองสังเกตตรงผู้รู้ตัวเนี้ยพอพบผู้รู้แล้วกัดติดเลยกัดติดจดจ่อกัดติดจดจ่ออยู่ตรงนั้นเลยสติปัญญาไม่ให้คาดเคลื่อนจากเห็นผู้รู้แล้วก็เห็นว่าผู้รู้นั่นก็เป็นสังขารที่เกิดดับๆอยู่ในความไม่เกิดไม่ดับถ้าเห็นผู้รู้ซะแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าผู้รู้เนี่ยคือมันเป็นสังขารตัวสุดท้ายที่มันไปขวางใจที่ไม่เกิดไม่ดับผู้รู้นี่เนี่ยมันเป็นตัวสุดท้ายของทุกปัจจุบันขณะมันไปขวางทำให้ไม่พบไม่เห็นใจที่ไม่เกิดไม่ดับเมื่อพบผู้รู้ที่มันไปรู้เขาทั้งหมดไปวางเขาทั้งหมดแต่ตัวมันเนี่ยยังไม่เห็นว่ามันเป็นสังขารคือยังไม่เห็นว่าตัวเราที่ไปรู้เนี่ยหรือตัวเราที่ไปวางเขาเนี่ยมันเป็นสังขารเราเอาแต่ตัวเราไปรู้แล้วไปวางเขาแต่ไม่ได้เห็นตัวเราผู้ไปรู้แล้วไปวางเขาว่าเป็นสังขารเราก็พิจารณาอยู่ตรงผู้รู้นี่แน่กัดจิตจดจ่อสติปัญญากัดติดจดจ่ออยู่เนี่ยกี่วันกี่คืนก็กัดติดจดจ่ออยู่เนี่ยให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายเห็นมุ่งแต่ตรงผู้รู้นี่แน่เห็นตรงผู้รู้ที่ไปรู้เขาไปวางเขาไปรู้เขาไปวางเขาด้วยแน่ให้เห็นว่าผู้รู้เนี่ยก็เป็นสังขารผู้รู้ผู้วางเขาเนี่ยมันเป็นสังขารแล้วก็เมื่อเราเห็นผู้รู้ผู้วางเขาเนี่ยมันเป็นสังขารมันก็จะเป็นสังขารตัวสุดท้ายที่มาท
ุกปัจจุบันขณะมันจะเป็นสังขารตัวสุดท้ายที่มาขวางใจที่ไม่สังขารเมื่อเราเห็นผู้รู้แล้วก็ปล่อยวางผู้รู้ที่เป็นสังขารคือตัวเราเนี่ยแหละที่มันเป็นสังขารเราก็จะพบใจที่ไม่สังขารไม่เกิดไม่ดับเมื่อเราพบใจที่ไม่สังขารไม่ปรากฏอะไรเลยคือใจที่ไม่ปรากฏตัวจิตตัวใจไม่ปรากฏตัวเราอยู่ในนั้นไม่ปรากฏเราไม่ปรากฏเขาไม่ปรากฏสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่ปรากฏเมื่อไม่ปรากฏตัวเราก็ไม่ปรากฏสามีเราไม่ปรากฏตัวเราก็ไม่ปรากฏภรรยาและลูกของเราไม่ปรากฏตัวเราก็ไม่ปรากฏสามีเราลูกของเราความทุกข์มันก็ไม่มีความทุกข์ก็เพราะว่ามันเอาสังขารมาปรุงแต่งมันยังอยู่แค่สังขารเอาความคิดความปรุงแต่งที่มันอยู่แค่มันยังติดอยู่แค่สังขารเอามาคิดปรุงแต่งว่าเป็นเราเป็นตัวเราแล้วก็เอาสังขารเนี่ยมาคิดปรุงแต่งว่านี่เป็นสามีเราเป็นภรรยาของเราเป็นสามีของเราเป็นลูกของเราความทุกข์มันก็เลยทุกข์ได้เพราะว่ามันยังอยู่ในแค่สังขารติดอยู่ในสังขารเลยมันเอาสังขารมาปรุงแต่งเป็นเราเป็นของของเราเป็นเราเป็นตัวเราแม้แต่จิตหรือใจมันก็มายึดถือเอาสังขารในปรุงแต่งยึดถือว่าจิตหรือใจเนี่ยแม้แต่ใจที่ไม่ปรุงแต่งใจที่เป็นวิสังขารเนี่ยมันก็ยังหลงเอาสังขารเนี่ยไปยึดถือใจที่ไม่สังขารว่าเป็นใจของเราใจของเราไม่สังขารใจของเราไม่สังขารแต่ถ้ามันปล่อยวางสังขารจนหมดแล้วมันก็จะไม่มีใครมายึดถือใจที่ไม่สังขารเพราะว่าสังขารทั้งหมดมันถูกปล่อยวางไปหมดและใจที่ไม่สังขารเนี่ยหรือเป็นวิสังขารหรือเป็นอสังขตธาตุเนี่ยมันไม่มีตัวตนไม่มีตัวจิตตัวใจมันไม่อาจสังขารได้มันเลยไปยึดอะไรไม่ได้ยึดตัวมันเองก็ไม่ได้ไปยึดสังขารยึดอะไรก็ไม่ได้มันเลยเป็นความว่างเปล่าปราศจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาในนั้นมันก็เลยไม่มีความทุกข์ในนั้นไม่มีความทุกข์ใดไม่เกิดไม่ดับไม่แตกไม่ทำลายเราก็จะเห็นอย่างชัดอย่างเนี้ยในใจของเราเราไม่ต้องเชื่อใครเราก็จะเห็นเองไม่ทราบว่าจะเข้าใจไหมถ้าไม่เข้าใจก็ซักให้ละเอียดนะเอาใหม่ไปอย่าเป็นแค่ความจำต้องถึงใจที่ไม่ปรุงแต่งถ้ายังไม่ถึงใจที่ไม่ปรุงแต่งอ่ะสงสัยตรงไหนไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนตรงไหนในการอธิบายนี่ถ้าชัดเจนมันจะต้องไม่ทุกข์ถ้าไม่ชัดเจนคลุมเครือมันจะยังมีความทุกข์อยู่แล้วเหตุใดเล่าทำไมยังมีความทุกข์อยู่มันติดมันขัดอยู่ตรงไหนออกซักให้เต็มที่ฟังนี่เข้าใจไหมนะกราบหลวงตาเจ้าค่ะเข้าใจค่ะหลวงตาที่ทุกข์อยู่ก็คือก็มีตัวเราอะค่ะเข้าไปทุกข์อยู่ในตรงนั้นนะคะโดยไปยึดว่าสามีเราลูกเราของเราอะค่ะกูความจริงมันยึดตัวเราก่อนใช่ค่ะมันมาเอาสังขารเรายังไปติดแค่สังขารเอาสังขารมาคิดปรุงแต่งเป็นตัวเราเมื่อเราสังขารมาคิดปรุงแต่งเป็นตัวเราเราก็จะเอาสังขารเนี่ยไปยึดสามีของเรายึดลูกของเราให้เป็นทุกข์มีเรามีเขาเราต้องเลยสังขารไปถึงใจที่ไม่สังขารไม่ได้หมายถึงว่าเอาตัวเราเนี่ยไปปล่อยวางเขานะคือเราต้องปล่อยวางสังขารในใจที่จะพ้นทุกข์ได้ถ้าเราปล่อยวางสังขารในใจไม่ได้ไม่มีใครพ้นทุกข์ได้เพราะว่ามันต้องเข้าไปถึงใจที่ไม่สังขารถึงจะพ้นทุกข์ได้แต่เราบอกว่าเราเนี่ยมาอยู่วัดต่อไปอยู่วัดไม่กลับบ้านไม่เห็นหน้าเขาตลอดไปแล้วเราก็เลยไม่ทุกข์แต่ความจริงมันไม่ใช่พ้นทุกข์จริงมันได้หนีปัญหาชั่วคราวเพราะว่าเรายังไม่ได้ปล่อยวางสังขารในใจเราเข้าถึงใจที่ไม่สังขารเราได้แต่หนีหน้าเขามาอยู่วัดไม่เจอหน้าเขาสักพักหนึ่งรู้สึกว่าเราสบายใจไม่ทุกข์แต่เรายังเข้าไม่ถึงใจที่ไม่สังขารด้วยความปล่อยวางเห็นสังขารในใจตนสังขารก็คืออาการของใจอาการของจิตทุกปัจจุบันขณะที่เกิดดับเห็นสังขารมันเกิดดับอยู่ในใจความรู้สึกนึกคิดอารมณ์จุกจิกจุกจิกจุกจิกตลอดเวลาในการปฏิบัติขั้นตอนแรกๆมันก็จะเอาตัวเราไปเห็นมันเอาตัวเราไปผู้รู้เอาผู้รู้เป็นตัวเราไปเห็นอาการของใจหรืออาการของจิตจุกจิกจุกจิกจุกจิกเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่ไม่เห็นตัวเราที่เป็นสังขารไอ้ตัวเราที่เป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นผู้ปล่อยวางเขาเนี่ยตัวนี้ก็เป็นสังขารทุกปัจจุบันขณะเราไม่เห็นเราก็เข้ามาจนถึงผู้ไปดูไปรู้ไปเห็นแล้วก็ผู้วางเขาเนี่ย
ังเกตได้ดีว่าไอ้ตัวนี้ก็เป็นสังขารเหมือนกันทุกปัจจุบันขณะผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นเขาวางผู้วางเขาก็เป็นสังขารแล้วก็มาวางให้ผู้รู้อีกทีนึงวางให้ผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นผู้ไปวางเขาว่ามันเป็นสังขารเห็นเป็นสังขารแล้วก็ตอนนี้ก็จะพบใจที่ไม่สังขารเข้าใจไหมค่ะหลวงตาก็มีตอนนี้ก็ยังมีเราอยู่อะค่ะมีเราแล้วก็ต้องสงบใจอย่าพยายามไปไล่ดับคำว่ามีเราอยู่ในขณะนี้เราพยายามไปไล่ดับความเป็นเราเป็นตัวเราเป็นสามีเราเราไปไล่ดับอย่างนี้มันทุกข์ตายเราจะได้ไล่ดับอาการอย่างนี้จะได้รับความรู้สึกอย่างนี้สงบใจปล่อยให้สังขารมันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองบนใจในท่ามกลางใจที่ไม่สังขารปล่อยให้สังขารมันเกิดเองดับเองคือตัวเราที่ไปดูไปเห็นเนี่ยปล่อยให้มันเป็นสังขารซะไอ้ตัวเราที่พยายามจะไปดับความทุกข์ใจความไม่สบายใจปล่อยวางความคิดความรู้สึกว่าเป็นตัวเราเนี่ยให้เห็นว่ามันเป็นสังขารเห็นมันด้วยใจว่าไอ้ตัวเราที่พยายามจะไปปล่อยวางความทุกข์ใจไม่สบายใจเนี่ยให้เห็นว่ามันเป็นสังขารเราอย่าเอาไปไล่ดับความทุกข์แต่ให้เห็นว่าเห็นประโยชน์จากความทุกข์นี่แน่ใจเราทุกข์เนี่ยทุกข์เพราะอะไรก็ทุกข์เพราะว่ามันหลงเอาสังขารไปปรุงแต่งยึดถือเขาหลงเอาสังขารไปปรุงแต่งยึดถือสามีมันเลยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์มันเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ผลมันเลยเป็นความทุกข์เราอย่าไปไล่ดับตรงผลที่ทุกข์แต่เมื่อทุกข์เสร็จแล้วเนี่ยเราจึงต้องมาปฏิบัติธรรมให้เห็นเหตุว่าเหตุแห่งความทุกข์คือเราหลงไปกับความคิดปรุงแต่งเอาความคิดปรุงแต่งของขันห้าเนี่ยมาปรุงแต่งเป็นตัวเราได้เอาตัวเราไปคิดถึงสามีไปยึดถือสามีมันจึงเป็นทุกข์เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เราไม่ใช่ว่าไปโทษที่สามีแต่เห็นสังขารเนี่ยหลงสังขารเนี่ยมันเป็นทุกข์หลงสังขารเป็นทุกข์แม้แต่ว่าสามีจะเลิกทำเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจทุกข์ใจแล้วเราสบายใจแล้วตอนนี้เราไม่มีความทุกข์ใจแล้วแต่ถ้าเราไม่เห็นว่าเอาความคิดปรุงแต่งของขันธ์5มาปรุงแต่งเป็นตัวเราแล้วก็หลงไปกับความคิดปรุงแต่งยังไม่สามารถหลุดพ้นจากความคิดปรุงแต่งในใจเราได้แล้วก็มาพบผู้รู้ที่ไปรู้ความคิดปรุงแต่งไปรู้อาการของใจเมื่อพบผู้รู้แล้วก็เห็นว่าไอ้ผู้รู้เนี่ยมันเป็นสังขารเป็นความปรุงแต่งแล้วก็ปล่อยวางไอ้ผู้รู้ปล่อยวางผู้รู้เข้าถึงใจที่ไม่ปรุงแต่งมันถึงจะพ้นทุกข์ได้ถ้าต่อให้สบายใจสามีเลิกทำให้ไม่สบายใจแล้วเราสบายใจแล้วแต่ไม่สบายใจแล้วไม่พ้นทุกข์ถ้ายังไม่พ้นจากสังขารไม่พ้นทุกข์เดี๋ยวต้องกลับไปไม่สบายใจเมื่อก่อนที่เรามีความรู้สึกว่าเราพ้นทุกข์ไปอยู่กับความว่างๆไปจับความว่างๆอันนั้นมันไม่เป็นความจริงเนาะมันไม่เป็นความจริงคือเรายังไม่ได้เห็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์สังขารที่เกิดขึ้นในใจมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดายังกิจติสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติมันเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาแล้วมันก็ดับไปเป็นธรรมดาแล้วก็ใจเราก็สงบไปเห็นผู้รู้สังขารผู้รู้สังขารนั้นว่าตอนแรกมันก็เห็นว่าเนี่ยมันไปดูสังเกตดูเอาตัวเราไปสังเกตเห็นน่ะสังขารในใจทุกปัจจุบันขณะความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยมันเป็นสังขารที่จุกจิก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 มันเกิดดับดับเกิดดับดับเกิดดับดับไอ้ตัวเนี้ยมันจะไม่ได้พ้นทุกข์จริงเพราะว่ามันยังไม่เห็นว่าไอ้ผู้ที่รู้เนี่ยเราไปยึดถือไอ้ผู้ที่รู้เป็นตัวเราเอาตัวเราเป็นผู้รู้หรือมีตัวเราเนี่ยอยู่ในผู้รู้นั้นเอาไปเห็นสังขารเกิดดับดับแต่มันไม่เห็นในสังขารคือปรุงมาเป็นตัวเราอยู่ในผู้รู้หรือสังขารมาปรุงยึดผู้รู้เป็นตัวเราแล้วก็เห็นตรงเนี้ยเห็นตรงไอ้ผู้รู้นี่แหละเดิมเราจะเอาแต่ตัวเราที่เป็นผู้รู้เนี่ยไปปล่อยวางสังขารเห็นสังขารเกิดดับๆแต่ไม่เห็นในตัวเราที่เป็นที่อยู่ในกับผู้รู้นี่แหละตัวเราที่มีตัวเราอยู่ในผู้รู้เนี่ยมันก็เป็นสังขารเราถึงจะเห็นมันเป็นสังขารแล้วใจมันจะสิ้นยึดถือผู้รู้คือยึดถือตัวเราที่เป็นผู้รู้เอาผู้รู้เป็นตัวเรามันเหลือแต่ความรู้ว่าเนี่ยไอ้ตัวเราทั้งหมดเป็นสังขารมันก็เลยถึงใจที่
ไม่สังขารคือเป็นความรู้เป็นความรู้แก่ใจว่าเออใจมันเป็นธรรมชาติที่ไม่สังขารสังขารก็คงคือเกิดดับดับไปคำว่าปล่อยวางปล่อยวางผู้รู้ก็หมายถึงว่าปล่อยวางความเป็นตัวเราที่อยู่ในผู้รู้หรือปล่อยวางความหลงยึดถือผู้รู้เป็นตัวเราหรือปล่อยวางความหลงว่าเอาตัวเราไปเป็นผู้รู้มันเหลือแต่ความรู้ที่ไม่มีตัวเราอยู่ในรู้รู้อะไรก็รู้ว่าสังขารทั้งหมดทุกความรู้สึกนึกคิดลมสังขารอดีตสังขารปัจจุบันสังขารอนาคตรวมทั้งผู้รู้อดีตผู้รู้ปัจจุบันผู้รู้อนาคตผู้รู้ในอนาคตผู้รู้ในอดีตผู้รู้ในปัจจุบันผู้รู้ในอนาคตมันก็เป็นสังขารอันเดียวกันทั้งหมดใจมันสรุปได้ว่าสังขารความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะไรในอดีตที่ผ่านมาสังขารในปัจจุบันก็เกิดดับๆถ้าเรารู้แจ้งสังขารที่ถูกรู้ทุกปัจจุบันขณะมันเป็นสิ่งเกิดดับๆใจมันสรุปได้ว่าสังขารในอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดก็เป็นสิ่งเกิดดับดับถ้าเราเห็นสังขารทุกปัจจุบันขณะเป็นสิ่งเกิดดับดับเราก็จะเห็นว่าสังขารในอนาคตที่มามันก็ต้องเป็นเช่นเดียวกันสังขารอดีตเป็นเช่นไรสังขารในปัจจุบันเป็นเช่นนี้เกิดดับดับสังขารในอนาคตก็ต้องเกิดดับดับต้องเป็นเช่นนี้จนกระทั่งอัญญโกณฑัญญะลำพึงว่าโอยังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสังขารในอดีตสังขารในปัจจุบันสังขารในอนาคตเป็นเช่นเดียวกันทั้งหมดคือเป็นเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาพุทธเจ้ามีพยานอย่างรู้บอกว่าตัดทันทีเลยว่าอัญญโกณฑัญญะรู้แจ้งแล้วหนออัญญโกณฑัญญะรู้แจ้งแล้วหนอบรรลุพระโสดาบันแต่ยังไม่พบผู้รู้สังขารนั่นน่ะยังเอาตัวเราแหละไปเป็นเอาผู้รู้เป็นตัวเราเอาตัวเราเป็นผู้รู้หรือมีตัวเราอยู่ในผู้รู้เอาไปรู้สังขารเกิดดับๆก็เห็นว่าผู้รู้ไอ้ตัวเราที่ไปรู้อะไรมันก็เอามาปรุงเอามาแต่งไม่ว่าตัวเราจะไปรู้อะไรทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ว่าตัวเราจะไปรู้อาการอะไรภายในใจแม้แต่ตัวเราเนี่ยที่ไปรู้ความว่างความนิ่งความสงบความโปร่งความโล่งความเบาสบายไอ้ตัวเราผู้รู้มันก็ปรุงแต่งต้องคิดต้องปรุงแต่งอะไรอยู่ในใจตลอดเราก็เห็นว่าไอ้ผู้รู้เนี่ยทุกปัจจุบันขณะเนี่ยมันก็ยังเอามาคิดเอามาตึกเอามาตองเอามาปรุงแต่งเอามาวิพากษ์วิจารณ์ที่หลวงตาเรียกว่าผู้รู้ยังพูดได้ผู้รู้ผู้พูดผู้พากที่มันพูดอยู่ในใจได้ตลอดเวลาเป็นผู้รู้ผู้พูดผู้พากในใจได้ตลอดหรือเรียกว่าผู้รู้ตัวปลอมเนี่ยมันไอ้มาเห็นผู้รู้ตัวปลอมในทุกปัจจุบันขณะมีแต่ผู้รู้ตัวปลอมที่มันพูดมันพากได้มันก็เป็นสิ่งเกิดดับดับเหมือนกันถ้ามันเห็นผู้รู้ในปัจจุบันทุกปัจจุบันขณะผู้ที่ไปรู้เขาเนี่ยที่พยายามไปปล่อยวางเขาไปรู้เขาแล้วพยายามไปปล่อยวางเขาเนี่ยตัวมันเองก็เป็นสังขารทุกปัจจุบันขณะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงไอ้ความคิดความรู้สึกก็เป็นตัวเราเป็นผู้รู้เป็นตัวเราเนี่ยทุกปัจจุบันขณะมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงถ้าเราเห็นว่าผู้รู้ทุกปัจจุบันขณะเนี่ยมันเป็นสังขารเป็นสิ่งไม่เที่ยงมันก็สรุปได้ว่าผู้รู้ในอดีตนั้นทุกตัวก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเหมือนกันผู้รู้ในปัจจุบันก็ยังไม่เที่ยงทุกตัวผู้รู้ในอนาคตก็ไม่เที่ยงทุกตัวมันสรุปได้เลยว่าสังขารที่ถูกรู้ทั้งหมดเนี่ยหรืออารมณ์ที่ถูกรู้หรืออาการที่ถูกรู้ทั้งหมดอดีตปัจจุบันอนาคตล้วนแต่ไม่เที่ยงเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วดับไปเป็นธรรมดาผู้รู้ที่เป็นตัวเรามีตัวเราเป็นความเป็นผู้รู้เป็นตัวเราหรือมีตัวเราอยู่ในผู้รู้มันก็เป็นสังขารนี่เหมือนกันเป็นสังขารที่ไม่เที่ยงเป็นสังขารที่ไม่เที่ยงผู้รู้ในปัจจุบันเราเห็นผู้รู้ชัดในปัจจุบันว่ามีตัวเราไปปรุงแต่งเกิดดับๆไอ้ผู้รู้ทุกตัวปรุงแต่งทุกตัวเกิดดับๆทุกตัวรู้อะไรมันเอามาภาควิพากษ์วิจารณ์รู้อะไรมันเอาวิพากษ์วิจารณ์พูดอยู่ในใจว่าไอ้นั่นเป็นไอ้นี่ไอ้นี่เป็นไอ้นั่นไอ้นั่นเป็นไอ้นี่ไอ้นี่เป็นไอ้นั่นไอ้ผู้รู้ทุกตัวพูดได้ทุกตัวมันเป็นสังขารทุกตัวเป็นสิ่งเกิดดับทุกตัวในปัจจุบันแสดงว่าผู้รู้ในอดีตก็เป็นสังขารเกิดดับทุกตัวผู้รู้ในอนาคตที่มาก็เป็นสังขารเกิดดับทุกตัวมันก็เลยปล่อยวางไอ้ผู้รู้ที่พูดได้ที่พูดที่ปรุงแต่งที่วิเคราะห์ได้มันเลยเหลือแต่ความรู้ที่ไม่มีตัวตนของเราคือมันเลยผู้รู้ที่มีตัวเราเป็นผู้รู้มันเลยไปอีกเลยตัวเราที่เป็นผู้รู้มันพ้นจากตัวเราที่เป็นผู้รู้ไปเป็นความรู้ที่เห็นว่าตัวเราเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นสังขารปรุงแต่งมันเลยตัวเราไปอีกเหลือแต่ความรู้ว่าใจน่ะเป็นความว่างเปล่าจากตัวตนไม่มีตัวตนไม่มีตัวเราไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาในความไม่เกิดไม่ดับในความไม่มีอะไรในใจที่เป็นจิตเดิมแท้ที่เป็นวิสังขารหรือเป็นอสังขตธาตุมันเป็นสุญญตาธาตุเป็นสุญญตาธาตุเป็นนิพพานธาตุในนั้นไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันจึงไม่มีใครทุกข์มันจึงเป็นนิพพานธาตุเป็นสุญญตาธาตุแล้วเราก็เห็นอยู่อย่างนี้เนี่ยด้วยใจของเราเราก็ไม่ต้องไปเชื่อใครเลยตอนนี้เ
มันก็รู้ในใจของเราเองก็ในเมื่อไอ้ตรงนิพพานธาตุสุญญตาธาตุหรือเรียกว่าจิตเดิมแท้หรือเรียกว่าใจแท้ๆในนั้นน่ะมันไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเลยมันไม่มีเนื้อที่ที่จะบรรจุอะไรได้มีแต่สิ่งเกิดดับๆในมันแต่มันไม่มีเนื้อที่ที่อะไรจะไปฝังอยู่ในเนื้อที่ของมันได้มันไม่มีอะไรเกิดดับไม่มีเนื้อที่ไม่มีรูปพันธ์สันฐานใดๆไม่มีสัญลักษณ์ใดๆให้ปรากฏเลยมันเป็นความว่างเปล่าว่างเปล่าเหมือนดังท้องฟ้าเหมือนดังอวกาศในที่นั้นเนี่ยมันไม่มีความทุกข์ใดๆแล้วมันก็รู้ว่าพอถึงที่นั้นแล้วการเวียนว่ายตายเกิดทั้งหมดจบสิ้นลงความทุกข์ทั้งหมดเข้าไม่ถึงกันเพราะว่าความทุกข์ทั้งหมดมันเป็นแค่อยู่แค่ที่สังขารเพราะติดอยู่แค่สังขารที่เป็นทุกข์พ้นจากสังขารแล้วจึงพ้นจากทุกข์ทั้งปวงที่ปฏิบัติกันมาที่เราไปจับความว่างๆมันผิดเพราะว่ามันเอาตัวเราไปจับความว่างไว้เอาตัวเราไปแช่ในความว่างทำเหมือนปลาแช่น้ำปลาเหมือนปลาแช่น้ำปลาคือเอาความน้ำปลาที่แช่เนี่ยเหมือนความว่างเอาความคิดความรู้สึกเป็นตัวเราเหมือนปลาไปแช่น้ำปลาไว้มันเลยกลายเป็นว่าเหมือนปลาแช่น้ำปลาคือเอาตัวเราไปแช่ในความว่างมันเลยไม่พ้นทุกข์เพราะฉะนั้นว่าว่างจากตัวตนของเราในนั้นไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอันนี้คือว่างแต่ที่มันมีตัวเราที่ไปจับความรู้สึกว่างอันนี้มันไม่ว่างคือความรู้สึกว่างนั้นมันเป็นสุขเวทนาเพราะเราชอบมันไม่ใช่เป็นว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาว่างจากสังขารว่างจากความปรุงแต่งแต่นี่มันเป็นความรู้สึกว่างที่มันไปอยู่ได้เอาตัวเราก็ไปแช่ไปจมไปอยู่ในนั้นได้มันเป็นอาการของใจมันเป็นเวทนาเป็นสุขเวทนาเพราะเราชอบมันแล้วก็เราไม่เห็นตัวเราที่ไปฝังอยู่ในความว่างซึ่งมันเป็นอวิชชามันก็เลยเป็นความทุกข์มันเหมือนทุกคนมันนิพพานปลอมนิพพานปลอมมันไม่ใช่เป็นนิพพานธาตุไม่ใช่เป็นนิพพานธาตุแต่เป็นนิพพานปลอมไอ้ตรงนี้ใครไม่ชัดเจนไอ้ซักหลวงตาได้นะที่หลวงตาพูดเนี่ยถูกต้องไหมล่ะมันชัดเจนลงกับใจตัวเราไหมชัดเจนไหมแล้วรู้ไหมว่าจะมันปฏิบัติผ่านมาเป็นยังไงแล้วตอนนี้จะปฏิบัติยังไงเข้าใจไหมการปฏิบัติมันไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยมันไม่ได้เกี่ยวกับสามีไม่ได้เกี่ยวกับภรรยาไม่ได้เกี่ยวลูกไม่ได้เกี่ยวกับสมบัติพัฒนฐานบ้านช่องไม่ได้เกี่ยวอะไรมันไปเกี่ยวเรื่องสังขารในใจปล่อยวางสังขารในใจก็ถึงใจที่ไม่สังขารมันไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยมันเป็นเรื่องของเราล้วนๆเลยเวลาตายแล้วเราก็พึ่งใครไม่ได้เราจะไปพึ่งสามีพึ่งภรรยาพึ่งลูกเอาไปด้วยเอาไปด้วยช่วยฉันหน่อยเอาไปด้วยเอาไปด้วยไปกับฉันไปกับฉันเอาฉันไปด้วยเอาฉันไว้อย่าฉันตายมันจะได้ไหมไม่ได้หรอกยังเก่งก็ต้องพึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในใจก่อนไม่ให้เอาไว้ฝ่ายบาปกรรมมาให้เราไปตกนรกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายเอาพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งไว้ในใจซะก่อนพุทโธ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 เพื่อไม่ให้ตกอบายแต่ไปสวรรค์แต่ก็ยังไม่ได้พ้นทุกข์จริงพอพ้นจากสวรรค์ก็ตกอบายเพราะว่าบาปกรรมยังไม่สิ้นเขาถึงใจที่ไม่ตั้งขานเนี่ยไม่มีที่ไปเพราะโลกทั้งสามเนี่ยโลกทั้งสามที่สัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดในโลกทั้งสามเนี่ยล้วนแต่ไปจากปรุงแต่งหมดกามโลกรูปโลกอรูปโลกโลกทั้งสามเนี่ยล้วนแต่ไปจากการปรุงแต่งหมดกามโลกก็ต้องผู้ที่จะติดอยู่ในสังขารคือเอาความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไปปรุงแต่งเป็นตัวเราแล้วตัวเราไปยึดถือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเจตสีธรรมอารมณ์อันนี้มันยังยึดถือยังพึงพอใจติดใจเย็นดีในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสสีธรรมลมอันนี้มันก็เป็นกามโลกไปเกิดในโลกที่ต้องเสพกามโลกที่ต้องเสพกามมันมีใครไหมพวกมนุษย์นี่โลกเสพกามสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายสัตว์นรกในโลกเสพกามเทวโลกเทวดาเทวโลกสวรรค์หกชั้นเทวโลกเนี่ยเป็นพวกที่เสพกามเสพกามแล้วก็รูปโลกคือรูปภพรูปภพคือไม่ได้เสพกามที่เป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมลมคือใจที่รู้สึกว่าว่างโล่งโปร่งเบาสบายแต่พวกนี้ทรงฌานได้เข้าฌานจนเป็นวสีเข้าวิตกวิจารปิติสุขุเบขา4ฌานเนี่ยเข้าจนเป็นวสีทรงไว้จนเป็นวสีชำนาญชำนาญในวสี5ชำนาญในการเข้าชำนาญในการทรงไว้ชำนาญในการพิจารณาชำนาญในการใช้ชำนาญในการออกแต่พวกนี้การออกยังไม่ชำนาญจริงเพราะว่าถ้าออกจริงปุ๊บก็เป็นวิปัสสนาญาณอาจจะพ้นทุกข์นิพพานไปเลยแต่นี้เข้าได้แต่ออกไม่ได้ก็เรียกว่าฤาษีติดฌานก็ไปเกิดในรูปภพแต่พวกที่ทำเก่งกว่านั้นคือเลยฌาน4ไปอีกไปถึงอากาสานัญจายตนะ
วิญญาณัญจายตนะอากิญจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะไปอรูปฌานอีก4ฌานไปรูปอีก4ฌานเป็นผู้ที่เข้าชำนาญทรงไว้ชำนาญพิจารณาและใช้อยู่ในนั้นชำนาญใช้ชำนาญแต่การพิจารณาการออกไม่ชำนาญติดฤาษีติดฌานติดอรูปฌานไปเกิดในอรูปภพไปเกิดในรูปภพดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าโลกทั้ง3ที่สรรพสัตว์ทั้งหลายยังต้องเวียนว่ายตายเกิดล้วนแต่ปรุงแต่งหมดปรุงแต่งเสพกามที่เป็นขั้นกามทางตาหูจมูกลิ้นกายใจและปรุงแต่งเสพฌานรูปฌานและปรุงแต่งเสพอรูปฌานยิ่งต้องเวียนว่ายตายเกิดพวกนี้ตายแล้วก็แม้แต่ถึงท่านพรหมแล้วตายแล้วบาปกรรมยังไม่สิ้นเพราะว่าได้แต่เข้าฌานหนีไปแต่บาปกรรมยังไม่สิ้นที่ให้ผลที่เคยทำมาทุกภพทุกชาติมันยังจองล้างจองผ่านตามเวรตามให้ผลอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าตัวตนยังไม่สิ้นคือยังไม่พ้นจากสังขารไปเป็นความไม่สังขารคือหายตัวไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติตัวตนหายไปสิ้นความเป็นตัวตนกรรมทั้งหมดก็ให้ผลไม่ได้แต่พวกนี้ยังไม่สิ้นตัวตนกรรมทั้งหมดก็ให้ผลได้พอพ้นจากสิ้นอายุขัยในชั้นใดก็ตามในวัฏสวรรค์เทวโลกชั้นรูปภพอรูปภพก็กลับไปตกนรกได้จึงยังไม่พ้นอบายได้อันถ้าพ้นจากความปรุงแต่งเข้าถึงใจที่ไม่ปรุงแต่งพ้นจากโลกทั้ง3พ้นกรรมด้วยกรรมก็ให้ผลไม่ได้เพราะว่าความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีในนั้นกรรมทั้งหลายก็ให้ผลไม่ได้พ้นกรรมนี่คือการแก้กรรมในพุทธศาสนามีวิธีเดียวคือต้องพ้นสังขารในใจตนเข้าไปถึงใจที่ไม่สังขารจึงพ้นกรรมได้ไปทำอย่างอื่นพ้นกรรมไม่ได้ชัดเจนไหมเรื่องของใจแท้ๆนะไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยต้องปฏิบัตินะหวังพึ่งใครไม่ได้ทั้งนั้นแน่จะพึ่งใดก็แต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พาให้เราไปสวรรค์ได้แต่พอถึงที่สุดที่จะพ้นจากโลกมนุษย์โลกสวรรค์โลกนรกโลกอบายต่างๆเนี่ยต้องเข้าถึงใจที่ไม่สังขารเอาพระธรรมที่พุทธเจ้านำมาสั่งสอนออกจากพระทัยอันบริสุทธิ์ของพระองค์เอามาปฏิบัติตามที่ลูกตาสอนเนี่ยให้สิ้นสังขารในใจจนเข้าถึงใจที่ไม่สังขารนะพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิสังฆังสรณังกัจฉามิ